สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนติดกระจกเลนส์กล้องนะครับของ HiChill อันนี้จะเป็นรุ่นของ Note 10 Plus นะครับวิธีการของแต่ละรุ่นก็จะใกล้เคียงกันนะครับคล้ายๆกันนี่นะครับอุปกรณ์ภายในกล่องนะครับก็จะมีสติกเกอร์แปะฝุ่นนะครับผ้าเช็ดแล้วก็แอลกอฮอล์นะครับส่วนนี้จะเป็นกระจกนะครับโอเคขั้นแรกนะครับให้เราฉีกแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็เช็ดที่กล้องนะครับรูดขึ้นรูดลงอย่างนี้นะครับเช็ดแล้วก็ตามด้วยผ้าแห้งนะครับเช็ดนะครับพอเราเช็ดเสร็จแล้วนะครับให้เราตามด้วยสติกเกอร์แปะฝุ่นนะครับให้เราแปะลงไปอีกนะครับแล้วเราก็ขึ้นมาเล็งนะครับว่ามันมีฝุ่นไหมโอเคไม่มีนะครับขั้นต่อไปนะครับเราจะติดกระจกกันแล้วนะครับให้เราทำการลอกไอ้แผ่นที่แข็งออกนะครับให้เหลือสติกเกอร์กับกระจกติดกันไว้นะครับโดยการค่อยๆกรีดนะครับค่อยๆกรีดจากด้านข้างก็ได้ครับแล้วก็ค่อยๆลอกออกมาโอเคมันจะเป็นอย่างนี้นะครับซึ่งในนี้นะครับมันก็จะมีจะเห็นไหมว่ามันมีกระจกอยู่เนี่ยนะครับกระจกมันจะอยู่ติดกับแผ่นใสนี้นะครับให้เราแปะจากอย่างนี้นะครับให้มีแผ่นใสแล้วก็เดี๋ยวผมโฟกัสก่อนโอเคนี่นะครับโอเคเสร็จแล้วมันจะทำให้เราเล็งง่ายจับง่ายนะครับให้เราแปะลงไปนี้นะครับโดยยึดด้านใดด้านหนึ่งเป็นหลักนะครับด้านบนถ้าเรายึดด้านบนแล้วเราก็แปะลงไปอย่างนี้นะครับพอเราแปะลงไปแล้วนะครับให้เราทำการค่อยๆลอกเฉพาะแผ่นลอกนะครับให้เรากดกระจกไว้ด้วยก็ได้ถ้ากลัวมันหลุดนะครับตอนนี้แผ่นลอกไม่มีกระจกแล้วนะครับของให้ชิลตัวนี้นะมันจะเป็นกระจกผสมพลาสติกนะครับซึ่งมันจะทำให้เวลามันตกหรือแตกอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่แตกเหมือนกระจก 100% เพราะกระจก 100% เวลาตกมันจะทำให้กระจกแตกได้นะครับอันนี้เป็นแบบเนื้อผสมทำให้ไม่บาดมือด้วยครับแล้วก็ลดแสงสะท้อนด้วยโอเคพอเราติดลงไปแล้วนะครับเห็นจะเห็นว่ามันจะเกิดฟองอากาศนะครับรูดไม่ลงให้เราทำการแต่งหน่อยนะครับแก้ไขเขาใช้อันนี้มานะครับให้เราแปะลงไปเพื่อที่จะได้ดึงกระจกออกมาได้นะครับอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็เล็งนะครับทำการกดให้มันกลางๆหน่อยนะครับโอเคอย่างนี้นะครับถ้าเราติดกลางแบบกลางสุดๆแล้วนะครับมันจะไม่มีฟองอากาศบนหรือล่างเลยพอเราติดแล้วเราคิดว่าเราเรียบร้อยแล้วให้เราทำการเช็ดนะครับโอเคใช้ผ้าอันนี้นะครับจะเห็นว่าอันนี้ไม่มีฟองอากาศแล้วนะครับติดพอติดแล้วมันสนิทเลยเห็นไหมครับเรียบไม่รู้จะเห็นไหมกับโฟกัสก่อนโอเคจะเห็นว่าเห็นไหมครับพอติดแล้วมันจะเรียบเนียนไปเลยนะครับแบบนี้ครับโอเคก็ถ้าสนใจสั่งซื้อนะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับโอเคก็ขอบคุณที่รับชมนะครับก็ยังไงก็ขอบคุณนะครับ